ไตเสื่อมกินได้กินยังไงกินเท่าไหร่ถึงจะไม่อันตรายวันนี้เสนอตอนเห็ดหอมสดกินได้เท่าไหร่เดี๋ยวมาฟังกันครับสวัสดีครับสุขภาพดีๆกับตี้ธนาเวน,นะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตัว เห็ดหอมสดกันนะครับว่าจะสามารถรับประทานได้ปริมาณเท่าไหร่นะครับโดยที่อันดับแรกนะครับเราต้องทราบก่อนนะครับว่าปริมาณค่าโพแทสเซียมต่อมือนะครับจะอยู่ที่7 0 0ดร้อถึงหนึ่มิลลิกรัมนะครับที่เราสามารถรับประทานได้นะครับซึ่งนะครับตัวเห็ดหอมสดนะครับก็จะมีค่าโพแทสเซียมอยู่ที่233มิลลิกรัมนะครับต่อตัวเห็ดหอมสดเนี่ยหนึกรัมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะทานตัวเห็ดหอมสดเพียวๆเลยต่อมือนะครับก็ จะสามารถทานได้ประมาณ400กรัมนะครับหรือว่าไม่เกิน4ขีดนั่นเองนะครับแต่ถ้าเรามีการรับประทานผักผลไม้อื่นด้วยนะครับก็ต้องทําการปรับลดนะครับปริมาณของตัวเห็ดหอมสดลงด้วยนะครับให้ค่าโพแทสเซียมเนี่ยอยู่ไม่เกิน700ถึง1,000ต่อมือนะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับที่มีคําถามนะครับว่าทํายังไงให้ค่าไตาขึ้น จะคุมอาหารยังไงดีก็สามารถสอบถามตี้ได้ทุกช่องทางเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ